จับตาสสเต้เตรียมแถลงจุดพบแตงโมลั่นลอยขอข้ามเจ้าพระยาก่อนสิ้นใจจากกรณีเต้มงคลกิจได้ออกไปทำพิธีขอเปิดทางหาหลักฐานคดีแตงโมตามที่ได้โพสต์ไว้บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งพร้อมเผยภาพพร้อมข้อความระบุว่าฟ้าครึ้มลมเย็นล่าสุดสสเต้มงคลกิจได้โพสต์ระบุข้อความอีกว่าพรรคไทยศรีวิไลแถลงข่าวจุดพบแตงโมก่อนเสียชีวิตขณะลอยคอข้ามเจ้าพระยาเข้าฝั่งไร้คนช่วยก่อนสิ้นใจพบโดยนางสาวภคออนจันทรัคนารองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลลูกสาวพันตำรวจโทบุญยิ่งจันทรัคนาอดีตสารวัตรใหญ่สภ.เมืองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกกับนางนายนาชีวนันท์แถลงเวลา 13:00 น.วันที่22มีนาคมณโรงแรมอันนานาวาจังหวัดนนทบุรีเวลา 13:00 น.เลขที่ 71 หมู่ 9 ถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ดขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ